สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเป็นยังไงบ้างคิดถึงกันบ้างไหมก็วันนี้พี่ป๊อปก็จะมีเรื่องมาแบ่งปันเกี่ยวกับการเข้ากลุ่ม BSF ก็หรือว่า Bible Study Fellowship ที่ประเทศไทยนะคะที่เคยไปร่วมก็คือตอนไปร่วมกลุ่ม BSS นั้นก็ได้ไปร่วมประมาณ1ปี แล้วก็เรียนบทเรียนเรื่องปฐมกาลก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะตอนเข้ากลุ่มก็รู้สึกว่าในกลุ่มนั้นก็อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเอง ก็สนุกได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็พบเจอผู้คนหลากหลายจากหลายที่ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือหนึ่งก็คือพระคัมภีร์ในกลุ่มนี้เราจะศึกษาพระคัมภีร์แบบลึกมากในหนึ่งอาทิตย์เราจะอ่านพระคัมภีร์ประมาณครึ่งบทหรือว่าหนึ่งบทคือไม่เกินนี้เพราะว่าเรียนแบบว่าลึกถึงเนื้อหาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ในกลุ่ม BSF เราจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะคือจะไม่มีการใช้ภาษาไทยในแต่อาทิตย์พอเราเฝ้าเดียวภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไปสนทนาในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับคนในกลุ่มประมาณ 5-10 คนแล้วก็ตอบคำถามในกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษแบ่งปันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็การที่เข้ากลุ่ม BSF ก็จะช่วยให้เราได้เรียนได้มีวินัยมากขึ้นในการเฝ้าเดี่ยวนะคะเพราะว่าเราจะมีการบ้านให้ทำทุกวันแล้วเราก็ควรจะแบบทำด้วยความตั้งใจเพราะว่าเราต้องแบบไปแชร์ในกลุ่มใช่ไหมถ้าเราเขียนแบบมัวๆซัวๆก็ไม่ได้อย่างเงี้ยทำให้เรามีความมีการโฟกัสในการเฝ้าเดี่ยวมากยิ่งขึ้นก็สุดท้ายคิดว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้มีโอกาสได้ไปร่วมกลุ่ม BSF ก็จะเป็นประโยชน์มากแล้วก็ช่วยให้ทั้งเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็ได้ความรู้ในด้านพระคัมภีร์ด้วยค่ะก็หวังว่าจะช่วยหวังว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปเข้ากลุ่มนะคะสวัสดีค่ะ